ุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลีวะซัลลัมและบรรดาอิมมะมะซูมีนอะลัยฮิมุสสลามแต่สำหรับในที่นี้นั้นจะขอชี้ให้เห็นเป็นเพียงบางตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งของการเนรคุณต่อบิดามารดาหรือต่อผู้ให้กำเนิดนั่นก็คือการมองพ่อแม่หรือมองบิดามารดาของตัวเองด้วยสายตาที่ขึงขังที่แสดงออกถึงความไม่พอใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ต้องคำพูดหรือวาจาที่ทำให้พ่อแม่เกิดความรู้สึกเสียใจแค่การที่เรามองเมื่อพ่อแม่ดุเราหรือเรียกว่าแนะนำสั่งสอนเราและเราแสดงอาการไม่พอใจด้วยสายตาที่ขึงขังนั่นก็คือการเนรคุณต่อพ่อแม่นั่นเองท่านอิหม่ามยะฟรุสซอดิกอะลัยฮิสสลามได้กล่าวว่ามินัลอุกูกิไอยันซูรอรรจูลูอิลาวาลิไดฮิฟะยะฮุดดุนนะซอรออิไลฮิมาส่วนหนึ่งจากการเนรคุณนั่นก็คือการที่ชายผู้หนึ่งหรือมนุษย์คนหนึ่งจะมองไปยังผู้ให้กำเนิดทั้งสองของเขาด้วยการมองด้วยตาที่ขึงขังคือแสดงถึงความโกรธหรือความไม่พอใจนั่นเองนั่นคือตัวอย่างหนึ่งที่วจนะของท่านอิหม่ามซอดิกอะลัยฮิสสลามได้กล่าวถึงอีกตัวอย่างหนึ่งจากวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลีวะซัลลัมซึ่งชี้ให้เห็นว่าทุกพฤติกรรมทุกการกระทำหรือการแสดงออกที่เราได้กระทำหรือแสดงออกไปที่เป็นสาเหตุทำให้พ่อแม่ของเราเกิดความเสียใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่สักเพียงใดก็ตามสิ่งนั้นก็คือการเนรคุณต่อพ่อแม่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลีวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอะห์ซานัลวาลิดัยนฟะกอดอักกอฮูมาบุคคลใดก็ตามที่ทำให้ผู้ให้กำเนิดทั้งสองเกิดความเศร้าโศกเสียใจนั้นแน่นอนเขาได้ทำให้บุคเขาได้เนรคุณต่อบุคคลทั้งสองแล้วเพราะฉะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องระมัดระวังอย่างมากในการที่เราจะแสดงออกทางด้านพฤติกรรมทางด้านวาจาและการกระทำต่างๆต่อผู้ให้กำเนิดของเราเพราะว่าแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยสักเพียงใดก็ตามถ้าหากเราแสดงออกและทำให้ท่านเหล่านั้นเกิดความไม่พึงพอใจนั่นคือการเนรคุณต่อพ่อแม่และถือว่าเป็นบาปที่ร้ายแรงในทัศนะของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลานั่นเองคราวนี้ท่านพี่น้องที่เคารพตัวอย่างเกี่ยวกับการเนรคุณนั่นก็คงจะเพียงพอสำหรับเราเพราะเรายกตัวอย่างให้เห็นจากสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดนั่นสิ่งที่ร้ายแรงกว่านี้นั้นเราก็คงจะสามารถที่จะนำไปเปรียบเทียบหรือไปพิจารณาจากพฤติกรรมของตัวเราเองได้แต่ที่จะขอเชี้ยเห็นในจุดนี้นั่นก็คือผลร้ายต่างๆที่มนุษย์เราจะได้รับจากการเนรคุณต่อผู้ให้กำเนิดในมุมมองของอิสลามนั้นมีอะไรบ้างซึ่งจะขอชี้ให้เห็นเป็นบางส่วนในที่นี้เช่นเดียวกันประการแรกผลร้ายประการแรกที่เราจะได้รับจากการเนรคุณต่อพ่อแม่นั่นก็คือการอิบาดะห์และการนมาดของเราจะไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาตราบเท่าที่เรายังไม่ทำใหพ่อแม่หรือบิดามารดาของเราพอใจจากตัวเราเสียก่อนรายงานบทหนึ่งจากท่าน
อิหม่ามยะฟรุศอดิกอะลัยฮิสลามได้กล่าวว่ามันนะซอรออิลาอะบาวัยฮินะซอรอมากิตินวะฮูมาซอลิมานิละฮูลัมยักบะลิลลาฮูละฮูซอลาตันบุคคลใดก็ตามที่มองไปยังพ่อแม่ของเขาด้วยสายตาของความของผู้ที่โกรธกิ้วหมายถึงบางครั้งเรามองไปยังพ่อเราอาจจะโกรธกิ้วก็คือหะดีษบทนี้ก็จะคล้ายคลึงกับหะดีษที่กล่าวถึงข้างต้นใครก็ตามที่มองไปยังบิดามารดาของเขาด้วยสายตาที่ส่อถึงความโกรธหรือความไม่พอใจต่อพ่อแม่ของเขานั่นถึงแม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะประพฤติไม่ดีต่อเขาจะกระทำในสิ่งที่เป็นอธรรมต่อตัวเขาก็ตามสภาพของเราในฐานะที่เป็นลูกคือจะต้องยอมรับสภาพไม่ว่าพ่อแม่ของเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรกับเราก็อาจจะมีในสังคมบางครั้งคืออันนี้ส่วนนั้นพ่อแม่ก็จะต้องไปรับผิดชอบนะอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาอย่างเช่นในกรณีบางครั้งในการคือการมอบความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกๆนั้นไม่เท่าเทียมกันบางทีรักคนนี้มากกว่าอีกคนหนึ่งบางทีการกระทำในลักษณะนี้อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อลูกๆบางคนอันนี้สิ่งนี้นั่นพ่อแม่จะต้องไปรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่เราในฐานะที่เป็นลูกไม่ว่าพ่อแม่จะกระทำอย่างไรกับเราก็แล้วแต่จะอธรรมกับเราอย่างไรก็แล้วแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกในทางที่ไม่ดีแสดงออกถึงความโกรธหรือความไม่พอใจต่อพ่อแม่เพราะนั่นคือผู้ให้กำเนิดของเราอิสลามห้ามตรงจุดนี้แล้วถ้าหากเราแสดงออกซึ่งความโกรธอิบาดะห์ของเรานมาดของเราจะไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลานั่นคือสิทธิอันยิ่งใหญ่ที่พ่อแม่มีเหนือลูกๆของตัวเองผลร้ายประการที่สองผู้ที่เนรคุณต่อพ่อแม่นั้นจะพบกับความวิบัติในชีวิตและจะได้รับโทษทันในขณะที่อยู่ในดุนยาในโลกนี้คือขณะที่อยู่ในโลกนี้ไม่ต้องรอถึงวันกิยามะห์ไม่ต้องรอถึงปรโลกอัลลอฮ์จะทรงลงโทษบุคคลที่เนรคุณต่อพ่อแม่ตั้งแต่ในโลกนี้นั่นเองเราจะได้ยินจากผู้หลักผู้ใหญ่มาตั้งแต่อดีตว่าแม่นั้นอย่าพูดหรืออย่าสาปแช่งลูกๆของตัวเองเพราะจะทำให้ลูกๆของตัวเองไปสู่ความวิบัติในชีวิตเพราะว่าการสาปแช่งนั้นเหมือนกับการวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ลงโทษบุคคลที่เราขอหมายถึงถ้าพ่อแม่สาปแช่งลูกก็คือขอให้อัลลอฮ์ลงโทษลูกๆและคำวิงวอนของพ่อแม่ในเรื่องของลูกนั้นคืออัลลอฮ์จะตอบรับอย่างง่ายดายนั่นเองถ้าหากขอให้ลูกเป็นคนดีก็คืออัลลอฮ์จะตอบรับในลักษณะนั้นถ้าหากขอเป็นสาปแช่งลูกๆถ้าอัลลอฮ์ตอบรับในสิ่งนั้นลูกๆของเราจะประสบกับความวิบัติและในความเป็นจริงในการกรณีของการเนรคุณต่อพ่อแม่นั้นก็จะนำมาสู่ความวิบัติในการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกันเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลีวะซัลลัมได้กล่าวว่าซะลาซะตุนมินัซซุนูบิ3ประการจากความผิดบาปหรือความชั่ว3ประการจากความชั่วตูอัจจัลอุกูบะตุฮาวะลาตูอัคคอรุอิลัลอาคิเราะห์การลงโทษหรือโทษทันของมันนั้นถูกทำให้เกิดขึ้นโดยรีบเร่งโดยที่ไม่ต้องรอให้ถึงวันกิยามะห์โดยไม่ต้องรอให้ถึงอาคิเราะห์คือโลกหน้าหรือปรโลก3ประการนั้นคืออะไร
ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าอุกูกุลวาลิดัยนประการแรกนั่นคือการเนรคุณต่อผู้ให้กำเนิดวัลบัคยูอาลันนาสประการที่สองนั่นคือการล่วงละเมิดอธิปไตยหรือการอธรรมการกดขี่ต่อเพื่อนมนุษย์วัลกุฟรุบิลอิห์ซานประการที่สามนั่นคือการเนรคุณต่อคุณงามความดีของบุคคลอื่นหมายถึงถ้าหากมีคนหนึ่งได้ทำดีต่อเราปฏิบัติดีต่อเราให้การช่วยเหลือสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อเราแต่เรากลับตอบสนองความดีงามของบุคคลนั้นด้วยการเนรคุณต่อเขาหรือประทุษร้ายต่อเขาสิ่งที่เราจะประสบนั่นก็คือโทษทันแบบปัจจุบันทันด่วนที่ไม่จำเป็นต้องรอถึงปรโลกนั่นเองนั่นก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งหรืออีกผลร้ายประการหนึ่งที่จะติดตามมาสำหรับบุคคลที่เนรคุณต่อพ่อแม่ผลประการที่สามที่จะขอกล่าวในที่นี้นั้นก็คือคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่ของตัวเองนั้นจะจบชีวิตหรือตายลงด้วยความทุกข์ทรมานทุรนทุรายและวิญญาณของเขานั้นจะออกจากร่างอย่างยากลำบากมีตัวอย่างจากประวัติศาสตร์ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมได้มาเยี่ยมเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งกำลังใกล้จะตายเมื่อท่านได้เข้ามาถึงเด็กหนุ่มผู้นั้นท่านก็ได้สอนเด็กหนุ่มผู้นั้นให้กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์คือปฏิญาณกล่าวคำปฏิญาณตนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แต่ปรากฏว่าท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวสอนซ้ำแล้วซ้ำอีกให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือปฏิญาณตนดังกล่าวเด็กหนุ่มผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะกล่าวคำปฏิญาณตนดังกล่าวได้จนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมได้หันไปถามหญิงผู้หนึ่งที่นั่งอยู่เหนือศีรษะของเด็กหนุ่มผู้นั้นท่านได้ถามว่ามารดาของเด็กหนุ่มผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหญิงผู้นั้นได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเองคือมารดาของเขาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมได้ถามว่าท่านมีอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้ไม่พอใจหรือโกรธลูกชายของท่านหรือเปล่าหญิงผู้นั้นได้ตอบท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมว่าใช่แล้วข้าพเจ้านั้นไม่พอใจเขาข้าพเจ้านั้นโกรธเขาและก็ไม่ได้พูดกับเขามาเป็นระยะเวลาถึง6ปีแล้วพอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมทราบเช่นนั้นท่านก็ได้กล่าวท่านจงอภัยให้ลูกของท่านเถิดจงรีดอจงแสดงออกซึ่งความพึงพอใจต่อลูกของท่านก็คือให้อภัยต่อลูกของท่านเถิดในสิ่งที่เขาได้กระทำต่อท่านหญิงผู้นั้นก็กระทำตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมขอร้องต่อจากนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ได้หันกลับไปที่เด็กหนุ่มที่นอนอาการใกล้จะตายทุรนทุรายท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ได้กล่าวสอนกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์คือปฏิญาณตนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แก่เขาอีกครั้งหนึ่งในการสอนครั้งนี้นั้นเขาสามารถที่จะกล่าวกะลิมะฮ์ได้เพราะว่าแม่ของตัวเองได้อภัยให้แก่เขาเมื่อกล่าวกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้แล้วนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ได้ถามเด็กหนุ่มผู้นั้นว่าเมื่อคู่นี้ท่านคือเมื่อคู่นี้เจ้าเห็นอะไรบ้างถามเด็กหนุ่มว่าเห็นอะไรไหม
ในสภาพที่ตัวเองทุรนทุรายใกล้จะตายในลักษณะนั้นเด็กหนุ่มได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นชายรูปร่างอัปลักษณ์มีผิวดำสนิทมีกลิ่นกายที่เหม็นอบอวลและน่าหวาดกลัวได้มาบีบคอของข้าพเจ้าไว้จนข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะพูดสิ่งใดได้หลังจากนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิวะซัลลัมก็ได้สอนบทดุอาบทขอพรและอิสติกฟาร์คือการขออภัยโทษให้แก่เด็กหนุ่มผู้นั้นซึ่งเนื้อความของบทดุอาหรือบทขอพรดังกล่าวนั้นท่านได้กล่าวว่ายาไมยักบาลุลยาซีรอวะยะฟูอานินกาซีรอโอ้พระผู้ซึ่งทรงรับความดีงามอันเล็กน้อยและทรงอภัยในความผิดที่มากมายอิกบัลมินนินยาซีระวะฟูอันนินกาซีระขอพระองค์ทรงตอบรับความดีอันเล็กน้อยจากข้าพระองค์และโปรดอภัยในความผิดหรือความชั่วที่มากมายจากข้าพระองค์อินนะกะอันตัลกอฟูรุรอฮีมแท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษยิ่งอีกทั้งทรงเมตตายิ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลิวะซัลลัมได้สอนและได้ให้เด็กหนุ่มผู้นั้นกล่าวซ้ำดุอาบทนี้อยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งและหลังจากนั้นท่านก็ได้ถามเด็กหนุ่มผู้นั้นอีกครั้งหนึ่งว่าบัดนี้เจ้าเห็นอะไรคือในสภาวะเช่นนี้เจ้าเห็นอะไรเด็กหนุ่มผู้นั้นได้กล่าวว่าบุคคลที่มีรูปร่างอัปลักษณ์และน่ากลัวนั้นได้จากไปแล้วและขณะนี้นั้นมีบุคคลที่มีรูปร่างสวยงามมีกลิ่นกายที่หอมหวนได้ยืนอยู่คือได้มาอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าและได้ปฏิบัติคือปฏิบัติดีต่อข้าพเจ้าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้สั่งให้เด็กหนุ่มผู้นั้นกล่าวซ้ำดุอาข้างต้นเรื่อยไปจนกระทั่งญาณได้ออกจากร่างเด็กหนุ่มผู้นั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าการเนรคุณต่อพ่อแม่หรือการแสดงออกซึ่งความอกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดนั้นคือสื่อหนึ่งที่จะทำให้เราจบชีวิตในสภาพที่ทุรนทุรายและวิญญาณออกจากร่างกายของเรายากลำบากนั่นเองผลร้ายอีกประการหนึ่งในการเนรคุณต่อผู้ให้กำเนิดนั่นก็คือถ้าหากเราเป็นผู้เนรคุณต่อพ่อแม่ของเราลูกๆของเราในอนาคตก็เช่นเดียวกันจะเป็นผู้เนรคุณต่อเราบางคนอาจจะคิดว่าเป็นในลักษณะของอะไรกงกรรมกงเกวียนแต่จริงๆแล้วอิสลามได้ชี้เห็นตรงจุดนี้โดยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลิฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าดิดรูอาบาอากุมยะบัรรุกุมอับนาอุกุมพวกท่านทั้งหลายจงทำดีต่อพ่อแม่ของพวกท่านเถิดแล้วลูกๆของพวกท่านก็จะทำดีต่อพวกท่านนั่นถ้าหากเราคิดในมุมกลับท่านพี่น้องที่เคารพเราทำดีต่อพ่อแม่ของเราลูกๆของเราจะทำดีต่อเราท่านนบีสัญญาแต่ถ้าหากเราทำไม่ดีหรือเราเนรคุณต่อพ่อแม่ของเราแน่นอนที่สุดลูกๆของเราก็จะเป็นผู้เนรคุณจะเป็นผู้อคตัญญูต่อเรานั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับตรงจุดนี้ก็จำเป็นที่เราจะต้องระมัดระวังเช่นเดียวกัน
ทีนี้มาดู